วิธีการปรับแสงหน้าจอนะครับของรุ่น TS Racing และ TS 9ครับเราสามารถตั้งค่าได้ตามนี้นะครับขั้นตอนแรกกดปุ่มตรงกลางค้างไว้นะครับหลังจากนั้นเลือกคำว่าติดตั้งนะครับเลื่อนลงมานะครับจนกว่าจะเจอคำว่าลดแสงปรับแสงหน้าจอนะครับหลังจากนั้นเรากดเข้าไปได้เลยนะครับตั้งค่ามาให้จะเป็นตัวออโต้นะครับสามารถเลือกปรับแบบแมนนวลได้นะครับอันนี้แบบระดับที่1ครับระดับที่2ครับระดับที่3ระดับที่4ระดับที่5ลำดับที่6ลำดับที่7ลำดับที่8นะครับตัวนี้เราก็สามารถตั้งได้ว่าจะเป็นแมนนวลหรือออโต้นะครับ